พระอริยสงฆ์รูปที่6หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณคือผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษ6ประการคือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิพย์ 3. รู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. ระลึกชาติได้ 5. ตาทิพย์ 6. รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปท่านได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามหงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทสั้นๆว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเราถ้าอยากรู้อยากเห็นธรรมเหล่านั้นก็ให้ค้นหาเอาที่ใจท่านมีนิสัยชอบโดดเดี่ยวท่องเที่ยวไปในป่ากว้างมีความอดทนเป็นเลิศไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2487อายุ43ปีพรรษาที่20ที่ถ้ำบ้านหนองยวนประเทศพม่าท่านเกิดเมื่อวันพุธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายมอและนางพิลาแก้วสุวรรณบวชสามเณรเมื่ออายุ19ปีณวัดบ้านนาแจตำบลบ้านนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467ณวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีพระครูวิกิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538สิริอายุได้93ปี11เดือน27วัน70พรรษา